สวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สปายจังสเตชันนะคะมุมสวนชวนคุยค่ะวันนี้มาคุยเรื่องการปลูกกุหลาบว่าการปลูกกุหลาบจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเพราะพี่เป็นคนหนึ่งที่คิดว่าการปลูกกุหลาบเป็นเรื่องยากฉันคงทำไม่ได้แต่จริงๆถ้าเราสนใจนะคะเราลองทำดูก็สามารถที่จะทำได้ค่ะทีนี้ต้องทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะพี่คิดว่าเราอาจจะต้องทำใจกับเรื่องของการปลูกกุหลาบก่อนนะคะทำใจในที่นี้คืออะไรก็คือทำใจว่าจริงๆแล้วกุหลาบมันไม่ได้ปลูกยากอย่าคิดนะคะอย่าคิดในใจว่าโอ้มันปลูกยากฉันคงปลูกไม่ได้ถ้ามีความคิดแบบนี้ขึ้นมาเราก็จะไม่อยากปลูกกุหลาบแล้วก็มีความคิดว่าปลูกเดี๋ยวก็ตายนะคะหรือว่าซื้อมาปลูกก็อาจจะขอแค่ดูดอกไม่ได้คิดถึงระยะยาวว่าจริงๆก็อาจจะโตแล้วก็อยู่กับเรามีดอกให้เราดูไปอีกนานเป็นปีค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนมุมคิดเปลี่ยนทัศนคติเรื่องนี้แล้วคุณก็จะเริ่มปลูกกุหลาบได้นะคะอันนี้เป็นข้อแรกค่ะที่เราจะต้องปรับตัวปรับใจกับการปลูกกุหลาบหรือการปลูกต้นไม้ค่ะดูเรนนิ่งบูนะคะอันนี้เปลี่ยนซุ้มให้ออกค่อนข้างจะโรยละเมื่อวานสีสวยมากเรนนิ่งบูค่ะข้อ2เราควรจะหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกต้นไม้การปลูกกุหลาบค่ะทำความรู้จักกับกุหลาบสายพันธุ์ต่างๆอย่างนี้นะคะ Raining Blue เป็นกุหลาบเลื้อยกิ่งอ่อนน้ำเยอะแต่กิ่งก้านออกด้านข้างเยอะสีม่วงพาสเทลนอกจากนี้เรียนรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ต่างๆนะคะจะช่วยให้เราเข้าใจอะว่ากุหลาบเนี่ยบางสายพันธุ์อยู่กับแดดจัดได้แต่บางสายพันธุ์แดดจัดมากก็ไม่ได้บางต้นเป็นกุหลาบพุ่มเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะหรือเป็นกุหลาบพุ่มกึ่งเลื้อยกุหลาบพุ่มเตี้ยกุหลาบพวงนะคะมันก็จะมีความแตกต่างกันเราทำความรู้จักทำความเข้าใจเรื่องสายพันธุ์เรื่องดินปลูกนะคะเขาชอบดินปลูกแบบไหนชอบกุหลาบชอบดินโปร่งน้ำไหลผ่านได้ง่ายนะคะเราก็ทำความรู้จักเขาไม่ว่าคุณจะปลูกในกระถางหรือปลูกในดินเขาก็ชอบดินลักษณะที่เป็นดินโปร่งนะคะแล้วก็น้ำไหลผ่านได้ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเราปลูกเราเตรียมดินปลูกดีวัสดุปลูกดีเนี่ยก็มีชัยไปฝักครึ่งเลยล่ะค่ะอันนี้เป็นต้นบิชอปนะคะเป็นกุหลาบที่เขาเรียกว่ากุหลาบสามัญประจำบ้านคนที่ปลูกกุหลาบแรกๆก็มักจะปลูกบิชอปพี่ก็เป็นคนหนึ่งค่ะพี่ปลูกมาได้ 8-9 เดือนแล้วค่ะบิชอปเป็นต้นแรกๆเลยที่ปลูกต้นแรกที่พี่ปลูกคือเชมมานูเอลนะคะแล้วก็มานี่แหละพวกบิชอปสปิริตออฟฟรีดอมอันนี้ลงดินค่ะปลูกไว้2ต้นติดกันก็จะได้เป็นดูเป็นพุ่มสวยนะคะเป็นกุหลาบสายพันธุ์อังกฤษค่ะกลิ่นหอมฟุ้งต้องบอกว่าหอมฟุ้งคือเดินผ่านแล้วก็สามารถที่จะได้กลิ่นได้นะคะส่วนต้นนั้นก็คือเชมที่พี่ทำซุ้มโค้งขึ้นไปก็นี่แหละค่ะจากการทำความรู้จักพันธุ์กุหลาบนะทำความรู้จักหาความรู้นะคะมาเราก็เริ่มที่จะเข้าใจเขาบ้างในระยะเวลาที่เราเริ่มที่จะปลูกเขานี้ล่ะค่ะพี่ก็ปรับซุ้มให้เป็นซุ้มโค้งนะคะเพื่อจะสร้างความหลากหลายแล้วก็สร้างความสนุกให้กับการปลูกต้นไม้ของตัวเองค่ะเป็นบิชอปอีกต้นหนึ่งนะคะของที่พี่ปลูกไว้แล้วก็เปลี่ยนซุ้มจากซุ้มกลมๆมาเป็นซุ้มโค้งค่ะเขาก็ค่อยๆเลื้อยขึ้นเพิ่งเปลี่ยนได้ประมาณ1อาทิตย์เองนะคะทีนี้ข้อ3พี่ให้ความสำคัญกับมุมที่เราปลูกกุหลาบค่ะเราจะปลูกกุหลาบในกระถางหรือปลูกกุหลาบในดิน
เราก็ต้องให้ความสำคัญดูว่าตรงนั้นเนี่ยมีแดดถึงไหมมีแดดทั้งวันไหมหรือมีแดดเฉพาะช่วงเช้าเพราะข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์ในการเลือกพันธุ์กุหลาบที่เราจะปลูกค่ะอย่างกุหลาบบางสายพันธุ์ที่พี่มีเช่นโป๊ปจอนพอที่2แดดแรงจัดเขาก็ไม่ค่อยชอบแดดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้แดดประมาณสักครึ่งวันพี่ก็จะเอาต้นกุหลาบโป๊ปไปปลูกไว้ตรงนั้นไปวางไว้ตรงนั้นใส่กระถางนะคะเป็นกุหลาบที่ปลูกไว้ในกระถางค่ะอันนี้คือเลดบาคาร่านะคะไม่ว่าจะปลูกในกระถางหรือในดินนะคะเราก็ต้องดูมุมนะว่าเอ้ยตรงนี้แดดแรงหรือเปล่าแดดเต็มวันไหมแดด 100% ตรงนี้ฝน100อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูเลือกดูมุมว่าเราจะปลูกตรงไหนแล้วเราก็จะได้เลือกพันธุ์กุหลาบให้เหมาะสมค่ะอันนี้ Spirit of Freedom เป็นกุหลาบที่ทนมากเหมือนกันนะคะพี่ปลูกไว้ในกระถางนะนี่แล้วก็ปลูกตั้งแต่เริ่มที่จะปลูกกุหลาบนั่นแหละนะคะแล้วก็ย้ายเอามาไว้ตรงนี้เพื่อให้ขึ้นซุ้มคู่กับบิชอปคาสเซิลนะคะก็เป็นกุหลาบอีกพันหนึ่งซึ่งพี่ก็เลือกมาปลูกในมุมนี้ซึ่งเป็นกุหลาบที่ทนนะคะทนแดดแล้วก็เป็นกุหลาบพุ่มกึ่งเลื้อยสูงด้วยนะคะพอเรารู้แล้วว่าเราเลือกจะปลูกมุมไหนนะคะตรงไหนข้อต่อไปคือข้อ4ก็คือการเลือกสายพันธุ์กุหลาบที่เหมาะสมค่ะเช่นเราจะปลูกแบบเริ่มปลูกครั้งแรกพื้นที่ของเรามีแดดเต็มวันหรือครึ่งวันครั้งแรกพี่ก็จะแนะนำว่าเราอาจจะเลือกกุหลาบสายพันธุ์ที่ปลูกง่ายๆนะคะอย่างเช่นพวกกุหลาบที่เขาเรียกว่ากุหลาบสามัญประจำบ้านก็คือ Bishop Castle หรือว่า Joe Manuel พวกนี้นะคะเขาก็จะเป็นกุหลาบที่ปลูกง่ายแล้วก็ดูแลได้ง่ายนะคะหรือสำหรับพี่นะพี่ว่าต้นนี้ปลูกง่ายมากๆก็คือ Prosperity ค่ะเป็นกุหลาบเลื้อยสีขาวเราก็เลือกพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายๆต้นนี้นะคะกุหลาบ ROE ค่ะเป็นกุหลาบสายพันธุ์ญี่ปุ่นซึ่งเขาก็ต้นเล็กพุ่มเล็กนะคะไม่สูงมากแล้วก็ดูแลไม่ยากนักนะคะคือจะบอกว่าง่ายก็ไม่ได้นะแต่ทั้งหมดไม่ว่ากุหลาบเนี่ยจะเลี้ยงง่ายหรือยากมันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันอย่างบางคนบอกว่าเอ้ยต้นนี้เลี้ยงง่ายพี่ก็อาจจะเลี้ยงปลูกตายไปก็มีนะคะแล้วดูอีกต้นหนึ่งที่พี่อยากจะสวยน่ารักของเขาค่ะต้นกุหลาบแม็กซ์ไปเป็นกุหลาบเลื้อยค่ะมุมนี้ไม่ค่อยชัดนะคะนี่ค่ะกุหลาบแม็กซ์ไปนะคะสวยมากๆเลยเป็นกุหลาบเลื้อยค่ะดอกเล็กๆตะมุตะมิน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งซึ่งปลูกไม่เลี้ยงไม่ยากค่ะข้อต่อไปนะคะพี่ให้ความสำคัญกับวัสดุปลูกค่ะหรือดินที่ใช้ปลูกกุหลาบก็คือดินที่ใช้ปลูกควรจะเป็นดินที่มีน้ำไหลผ่านได้ง่ายเป็นดินโปร่งอะค่ะส่วนใหญ่พี่จะใช้อย่างนี้นะคะดินที่เป็นดินก้ามปูที่เราซื้อมาเนี่ยนะคะผสมกับขี้ไก่ค่ะขี้ไก่หมักกับแกรบนะคะแล้วก็ทรายค่ะเอามาผสมด้วยกันแล้วก็เป็นวัสดุปลูกนะคะบางคนก็อาจจะใส่ปุ๋ยออสโมโคสหรือบางคนก็ใส่ขุยมะพร้าวนะคะก็แล้วแต่สะดวกค่ะแต่สำหรับพี่นี่ก็จะใช้ดินปลูกง่ายๆแค่ดินก้ามปูที่เราซื้อมานะคะแล้วก็ขี้ไก่หมักกับแกรบแล้วก็ทรายค่ะดินปลูกเนี่ยสำคัญมากเลยเป็นพื้นฐานของการปลูกกุหลาบเลยค่ะต้นนี้นะคะคริสโตเฟอร์มาโลพี่ปลูกได้เดือนปลูกไว้ในกระถาง
อันนี้ก็คืออับราฮัมดาบี้นะคะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่สวนส้นใหม่ค่ะที่จะทำซุ้มนะคะสำหรับคนที่เริ่มปลูกกุหลาบเนี่ยเราก็อาจจะหาพันธุ์ที่ง่ายๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกมีกำลังใจที่จะปลูกกุหลาบอะค่ะเดี๋ยวพี่จะเสนอพันธุ์หนึ่งซึ่งรู้สึกว่าปลูกง่ายสวยดูแลก็ง่ายก็คือต้นนี้ค่ะต้น Summer Snow ค่ะทำไมหน้าร้อนซัมเมอร์ถึงมีสโนว์นะก็ยังสงสัยแต่เป็นกุหลาบที่ปลูกง่ายออกดอกดกค่ะนี่นะคะต้นนี้น่าปลูกมากๆเลยค่ะซัมเมอร์สโนว์นะคะปลูกไม่ยากจริงๆเป็นกุหลาบเลื้อยต้นเตี้ยๆกุหลาบพุ่มเตี้ยกึ่งเลื้อยนิดๆนะคะเพราะกิ่งเขาอ่อนทนแดดค่ะแล้วก็ออกดอกดกมากๆซึ่งถ้าเราปลูกกุหลาบต้นแรกแล้วงามแล้วไปได้ดีเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจในการปลูกต้นถัดไปค่ะส่วนต้นนี้ไม่ทราบสายพันธุ์จำชื่อไม่ได้ซื้อมาแล้วจำไม่ได้สวยมากๆเลยค่ะมุมนี้นะคะเตรียมจะลงก็คือต้นผีเสื้อค่ะที่ซื้อมาจากงานเกษตรที่กำแพงแสนวันสุดท้ายเลหลังซื้อมาเลยค่ะจะเอามาลงตรงนี้นะคะแล้วก็แววมายุราค่ะจะมาลงแถวนี้นะคะส่วนสองต้นนั่นคืออับราฮัมดาบี้แล้วก็คริสโตเฟอร์มาโลค่ะเดี๋ยวมาทำกันดีกว่ามาปลูกต้นผีเสื้อกันนะคะที่ซื้อมาต้นละ10 บาทจากงานเกษตรที่กำแพงแสนค่ะก็ยังดูสดใสอยู่นะเป็นวันสุดท้ายที่เขาก็จะโลดต้นไม้อะค่ะที่เขาเอามาจัดแสดงนะพี่ก็เลยซื้อมาไม่ได้ซื้อไม่ได้ไปหรอกคนข้างบ้านก็ซื้อมาฝากนะคะถ้าเห็นเราชอบปลูกต้นไม้อันนี้ก็เป็นผีเสื้ออีกต้นหนึ่งค่ะนี่ดูดิแห้งชอบนะคะไม่เป็นไรอยู่กับเราเดี๋ยวเราก็รดน้ำนะคะรดน้ำดูแลกันไปค่ะต้นแล้วนี่แววมายุราไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเพราะว่าเขาเขียวมาตั้งแต่ที่นู่นเลยอะค่ะเดี๋ยวพี่ปลูกต้นผีเสื้ออีกต้นหนึ่งปลูกต้นหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปปลูกกุหลาบแง่สงสารจังเลยอะต้องกินไปมาสงสารนี่ละค่ะปลูกเสร็จแล้วเราก็รดน้ำนี่ค่ะว้าใต้หนามกุหลาบต้นนี้จะปลูกดีไหมอ่ะสภาพสุดโทรมเดี๋ยวเอาไว้ลงตรงนี้ดีกว่านะคะปลูกกุหลาบก่อนตรงนี้ค่ะจะลงอับราฮัมดาบี้คณะที่ปลูกในกระถางทีนี้ปลูกในกระถางเนี่ยโอ้โหบอกตรงรดน้ำบ่อยมากแล้วก็นี่หน้าร้อนต้องลดถึงวันละ2 ครั้งเลยขุดหลุมไว้แล้วค่ะเดี๋ยวเอาอาหารเสริมลงให้ก่อนดีกว่าอาหารเสริมก็คือนี่ค่ะขี้ไก่กับกินก้ามปูค่ะเป็นอาหารเสริมของกุหลาบอับราฮัมดาบี้นะคะอุ้ยมีตะลิงปิงมาด้วยออกไปเลยเสร็จแล้วค่ะต้นนี้ก็เอามาเมื่อวานรดน้ำไว้หรือเปล่าถ้ารดน้ำมันจะปลูกยากนิดนึงชอบมากเลยนะคะต้นนี้บอกตรงๆถูกใจมากโอ้โห
อับราฮัมดาบี้แล้วก็ออกมาจากกระถางละลากเยอะแยะเลยล่ะค่ะแต่ก็พยายามไม่ให้กระเทือนให้กระเทือนน้อยที่สุดเลยนะนี่ค่ะโอเสร็จแล้วนี้นะคะกุหลาบเนี่ยนะคะตั้งไว้ริมปลูกใส่กระถางแล้วตั้งไว้บนดินเนี่ยเดือนหนึ่งบนต้นนะรากงอกแบบงามมากๆเลยนะคะอย่างต้นนี้ค่ะต้นนี้นี่ผมไม่เอาลงดินละนี่ค่ะลิสเซอร์เฟอร์มาโรเดือนเดียวเองที่ปลูกไว้จากตรงเทแถวที่ปลูกใส่กระถางเดือนกว่าๆนิดนึงแล้ววางไว้ตรงผีเสื้อต้นผีเสื้อที่ปลูกนะคะรากคงงอกเต็มเลยอ่ะก็เลยไม่อยากจะเอาออกจากกระถางแล้วแต่ว่าเอามาไว้ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะใส่ซุ้มให้เขาด้วยแล้วก็ถ้าเขาอยากจะขึ้นซุ้มโค้งก็ให้ขึ้นไปด้วยโอ้หนามเยอะจังคริสโตเฟอร์มาโลค่ะเอาแบบนี้ไว้ใกล้ๆขึ้นซุ้มไปด้วยกันค่ะเอาละเดี๋ยวพี่จะปลูกอีกต้นหนึ่งไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอีกต้นหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็รดน้ำก็จบละต้นไม้พอดีซื้อวันท้ายๆก็อาจจะโทรมไปบ้างเนาะเขาแบบว่าเหมือนกับว่าวันสุดท้ายเขาก็เลาะต้นไม้อ่ะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะแสงแดดอ่อนๆลมหนาวเบาๆพัดมาโอ้ยบรรยากาศดีไม่เคยมีมาก่อนแต่ว่าแหละอากาศมันก็วนแปรนะคะดินตรงนี้เป็นดินเหนียวแค่ไปเอามายุราอีกสักต้นนึงเขาจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าวันอย่างว่าล่ะเขาใช้แต่งที่งานนะคะเหลือมาก็เลยลองเอามาปลูกดูรอดคือรอดไม่รอดก็ไม่เป็นไรค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะรดน้ำก็บ่ายๆค่อยมาจัดปลูกข้าวซุ้มสักหน่อยค่ะปลูกกุหลาบก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะถ้าเราศึกษาข้อมูลปรับทัศนคติตัวเองสักนิดนึงแล้วก็เลือกกุหลาบที่ปลูกไม่ยากเหมาะกับสภาพบ้านของเรานะคะเราก็จะได้กุหลาบที่สวยแล้วก็จะเริ่มเติบโตได้ดีและนั่นคือกำลังใจสำคัญในการที่จะเริ่มปลูกกุหลาบค่ะข้อสุดท้ายค่ะกุหลาบของเราเมื่อปลูกแล้วเนี่ยเราจะต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่เขาไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำทุกๆวันค่ะยิ่งถ้าปลูกในกระถางเราจะต้องรดน้ำทุกวันเลยแต่ถ้าปลูกในดินก็
อาจจะเว้นได้นะคะเพราะในดินเนี่ยเขาก็มีความชุ่มชื้นอยู่แล้วนอกจากการรดน้ำทุกวันเราต้องคอยใส่ปุ๋ยบำรุงต้นนะคะบำรุงดอกบำรุงใบให้เขาด้วยก็ต้องใส่เป็นระยะไปก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะคะอย่างของพี่เนี่ยก็จะใส่ปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยขี้ไก่ซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็มีปุ๋ยเกรดบ้างเป็นปุ๋ยที่ใช้สำหรับทำกล้วยไม้สำหรับที่ใช้กับกล้วยไม้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบ้านแต่ละคนค่ะแต่ข้อสำคัญต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่เขานะคะก็เหมือนคนละค่ะถ้าเราหมั่นดูแลเอาใจใส่เขาก็จะงามแล้วก็มีดอกมาให้เราดูนะคะเพราะฉะนั้นข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการดูแลเอาใจใส่เขาหลังจากที่ปลูกไปแล้วค่ะอันนี้คือดินามิกนะคะแต่จ้าละอาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดนะคะคงต้องจากกันแค่นี้ค่ะบ๊ายบายนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ